สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่6มีนาคมค่ะค่ำคืนนี้วันหยุดพิเศษวันมาฆบูชาด้วยนะคะไปทำบุญกันแล้วมาติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงเศรษฐกิจทั่วโลกไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เวลาในช่วงค่ำคืนของวันหยุดพิเศษแบบนี้นะคะมาทบทวนเรื่องราวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการส่งออกของไทยด้วยจะมีโอกาสอย่างไรกันบ้างในช่วงปี2566ที่ถือได้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวนะแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายที่ท้าทายเพราะว่ากำลังซื้อเมื่อชะลอตัวอาจจะส่งผลทำให้การส่งออกของไทยเนี่ยอ่อนแอลงแถมตอนนี้คู่แข่งหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะฮึดกันแล้วด้วยนะคะที่จะใช้ในเรื่องของการส่งออกเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยค่ะควบคู่ไปกับอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนผ่านกันแล้วไปอุตสาหกรรมที่ลดการใช้คาร์บอนด้วยหรือว่าแม้แต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างพลาสติกนะคะเขาจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างในเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยววันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษรวมถึงสกู๊ปมาฝากกันด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคกันก่อนเลยนะคะในปี2566นี้เห็นทีว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นจะไม่ลงเร็วอย่างที่เราคาดการเอาไว้นะคะเศรษฐกิจนั้นอาจจะเผชิญภาวะชะลอตัวแล้วก็อาจจะเกิดภาวะถดถอยแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะเลื่อนออกไปอีกความกังวลดังกล่าวอาจจะยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานั้นส่งสัญญาณว่าอย่างไรก็แล้วแต่เงินเฟ้อเนี่ยแหละเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและจะเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งล่าสุดนะคะในตลาดนั้นคาดการณ์กันว่าการประชุมในเดือนนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่21และ22มีนาคมนั้นอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการเอาไว้ต้นปีที่ระดับ 0.25% โดยจะเป็นการขยับขึ้นในครั้งนี้ถึง 0.5% ค่ะเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะหลังจากที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประเด็นความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนนั้นมีจุดกลับตัวนะคะหลังจากที่มีการเร่งตัวในการที่จะเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยในตลาดตราสารหนี้ไทยหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะคะปรากฏว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เริ่มมีการถอยกลับของเงินทุนค่ะเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มแข็งค่าขึ้นเงินในสกุลเอเชียอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็มีการถอยหรือว่าดึงเงินกลับจากตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ของไทยกว่า 80,000 ล้านบาทสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นในบางโบรกเนี่ยนะคะคาดการณ์ว่าอาจจะสูงถึง 6% เลยทีเดียวละค่ะและการประชุมในครั้งนี้นะคะวันที่21และ22มีนาคมนั้นมีโอกาสขยับขึ้น 0.5% เป็นการปรับเพิ่มโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้มาสู่ระดับ 60% เลยทีเดียวนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจจากทางด้านของ NatWest Market โดยเป็นการระบุบอกว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมายังคงร้อนแรงอย่างตัวเลข PCE อัตราเงินเฟ้อที่ไปเจาะลึกในภาคของค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาเองเดือนมกราคมนั้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่ระดับ 5.3% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ 5.4% นะคะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงเล็กน้อยจากตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงที่ 6.2% ปรากฏว่าชะลอตัวลงเพียงแค่ 6.4% นะคะเป็นการชะลอตัวลงจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้ดูเหมือนว่าอะไรที่ไม่แน่นอนก็ยังคงอยู่นะคะในเรื่องของความกังวลเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่อัตราดอกเบี้ยอาจจะต้องอยู่กับเราไปอีกสักระยะนึงเลยนะคะดังนั้นอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีด้วยกับทั้งในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะคะควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้เราก็มีการรับมือกันอยู่ด้วยแน่นอนนะคะทั่วโลกมีการตั้งเป้าปีคศ2050เนี่ยในเรื่องของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าแม้แต่การลดคาร์บอนจะต้องเป็นศูนย์แต่ว่าถ้ามาดูตัวเลขการมีการเปิดเผยมาด้วยนะคะว่าการใช้พลาสติกในกลุ่มของ G20 เนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ค่ะโดยทางด้านของ Economist Impact และ Nippon Foundation มีการเผยแพร่รายงานการวิจัยที่บอกว่าการบริโภคพลาสติกในกลุ่มประเทศ G20 ในปี2593จะสูงกว่าปี2562ถึง 1.7 เท่าหรือว่า451ล้านตันในปี2593จาก261ล้านตันในปี2562ค่ะหากภาครัฐไม่มีการเพิ่มมาตรการใหม่ออกมาเพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติกที่จะกลายเป็นปัญหามลพิษพลาสติกทางทะเลด้วยแม้จะมีความคืบหน้านะคะในการแก้ไขปัญหาด้านการบริโภคพลาสติกเช่นการที่ประเทศต่างๆนั้นออกคำสั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกบางชนิดหรือออกมาตรการจัดเก็บภาษีแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าการบริโภคพลาสติกจะยังคงสูงถึง325ล้านตัน
องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN มีการเปิดเผยด้วยนะคะขยะพลาสติกประมาณ11ล้านตันถูกทิ้งลงทะเลในทุกๆปีโดยคาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2583นอกจากนี้พลาสติกยังทำให้สัตว์ทะเลและสัตว์ในระบบนิเวศชายฝั่งกว่า800สายพันธุ์ตกอยู่ในความเสี่ยงจากอันตรายต่างๆเช่นการกลืนกินพลาสติกเข้าไปหรือว่าการถูกพันหรือถูกลัดโดยพลาสติกค่ะซึ่งในเรื่องของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลาสติกณปัจจุบันนี้นะคะมีความพยายามที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอย่างในไทยเองเนี่ยนะคะก็มีความพยายามในการจูงใจให้บรรดาอุตสาหกรรมต่างๆนั้นมีการลดใช้เม็ดพลาสติกหรือแม้กระทั่งหาตัวที่เป็นวัตถุดิบทดแทนนะคะเพื่อลดขยะให้น้อยลงมากยิ่งขึ้นด้วยแหละค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของวิกฤตอาหารกันบ้างดีกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา2565นะคะหลังจากเกิดสงครามในยูเครนหลายๆคนค่อนข้างกังวลใจเพราะว่าราคาอาหารในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่ามีหนึ่งประเทศค่ะเขาเกิดวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะและเขาค่อนข้างจะตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นก็คือทางด้านของเกาหลีเหนือนะคะมีรายงานออกมาค่ะว่าสถานการณ์ล่าสุดเรื่องของวิกฤตอาหารในเกาหลีเหนือนั้นเข้าขั้นวิกฤตแล้วก็ดูเหมือนว่าอาหารต่างๆจะเริ่มขาดแคลนค่อนข้างมากนะคะสัญญาณดังกล่าวนั้นมีการสังเกตได้อย่างไรสังเกตได้ค่ะจากทางด้านของผู้นำคุณคิมจองอึนมีการเรียกประชุมด่วนนะคะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับวิกฤตในครั้งนี้แหละค่ะโดยทางด้านของสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือ KCNA รายงานว่าคุณคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่พรรครัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาคเกษตรกรรมของประเทศท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนอาหารและวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเกาหลีใต้แสดงความเห็นว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ของเกาหลีเหนือดูเหมือนจะย่ำแย่ลงค่ะหลังจากที่มีการเรียกประชุมด่วนสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะโครงการ38นอตหรือว่า38นอตของสหรัฐซึ่งเฝ้าติดตามเกาหลีเหนือระบุบอกว่าปริมาณอาหารในเกาหลีเหนือนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงสู่ระดับต่ำจนไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้โดยความไม่มั่นคงทางอาหารครั้งนี้เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกาหลีเหนือเผชิญความอดอยากในทศวรรษที่1990ค่ะเดี๋ยวต้องดูด้วยนะคะว่าทางเกาหลีเหนือเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันบ้างนะคะทีนี้มาดูเกาหลีใต้กันบ้างต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เขามีการบริโภคข้าวเป็นหลักนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีการนำเสนอกันไปแล้วด้วยว่าการบริโภคข้าวของเขานั้นลดลงจนตอนนี้พื้นที่เพาะปลูกของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปด้วยนะคะทางด้านของเกาหลีใต้ค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้การบริโภคข้าวลดลงเลยทำให้พื้นที่เพาะปลูกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในจำนวนที่ลดลงกันด้วยค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยว่าพื้นที่เพาะปลูกของเกาหลีใต้ลดลงเป็นปีที่10ติดต่อกันในปี2565ค่ะมีปัจจัยมาจากการบริโภคข้าวที่น้อยลงรายงานระบุด้วยนะคะว่าเกาหลีใต้มีที่ดินทำกินรวมประมาณ 1.5 แสนเฮกตาร์ในปี2565ลดลง 1.2% จากปีก่อนหน้าและลดลงมาตั้งแต่ปี2556ค่ะเนื่องจากการบริโภคข้าวที่ลดลงช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาท่ามกลางพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยประชากรเกาหลีใต้นะคะบริโภคข้าวเฉลี่ยลดลง 0.4% อยู่ที่ 56.7 กิโลกรัมในปีที่แล้วซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี2505ค่ะขนาดของนาข้าวลดลง 0.6% ต่อปีนะคะเป็น 775,640 เฮกตาร์ในปี2565หรือว่าคิดเป็น 50.8% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดส่วนทุ่งแห้งแล้งสำหรับการผลิตทางการเกษตรก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะประมาณ 1.8% เป็น 752,597 เฮกตาร์ค่ะก็รอติดตามนะคะหลังจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะทำให้สินค้าบางอย่างเนี่ยหายไปจากตลาดได้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีการรณรงค์ให้คนเกาหลีใต้เนี่ยกลับมาบริโภคประเภทของข้าวหรือว่าคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะพอพูดถึงข้าวไปดูที่ประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะคะในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นอานิสงส์นึงที่ส่งผลทำให้การส่งออกของไทยดูดีแล้วก็ถ้าหากว่าเราลองไปเทียบเคียงนะคะเฉพาะเดือนมกราคมที่ผ่านมายอดออเดอร์ที่สั่งซื้อกันมาอย่างต่อเนื่องนั้นยังส่งผลทำให้การส่งออกข้าวไทยในเดือนมกราคมนั้นแตะที่ระดับ 800,000 ตันได้ค่ะโดยทางด้านของคุณณรงค์ภูลพิพัฒน์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการรายงานถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 78.76% โดยที่มีมูลค่านะคะอยู่ที่ 14,277 ล้านบาทจากการส่งออกข้าว 85,518 ตันมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่ 75.20% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี2565เป็นผลจากการส่งมอบต่อเนื่องนะคะจากปี2565ที่ผ่านมาก็คือเงินบาทมันอ่อนค่าทำให้ไทยเนี่ยสามารถแข่งขันในเรื่องของการส่งออกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อินโดนีเซียบังคลาเทศอิรักรวมไปถึงหลายประเทศในตะวันออกกลางนั้นมีความต้องการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลทำให้เราขายดีนะคะโดยที่ในปี2565นั้นไทยส่งสินค้าไปยังตะวันออกกลางได้มากถึง 2.3 ล้านตันเพิ่มขึ้น 26% จากปี2564มีอิรักเนี่ยแหละค่ะเป็นตลาดนำเข้าอันดับ1นะคะและเชื่อว่าในปีนี้จะมีโอกาสเดินหน้าทำตลาดได้มากยิ่งขึ้นอย่างทางด้านของญี่ปุ่นออสเตรเลียจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และก็เยอรมนีด้วยค่ะนอกจากข้าวที่ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของบ้านเราแล้วนะคะอีกหนึ่งสินค้าก็คือมะพร้าวที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ช่วงโควิดไทยนี่เป็นแชมป์การส่งออกมะพร้าวเลยนะคะหลากหลายประเทศเนี่ยเขาต้องการมะพร้าวของเราแต่ว่าตอนนี้เวียดนามดูเหมือนว่าจะมาตีตลาดตรงนี้แล้วด้วยนะคะซึ่งถ้ามาดูการตัวเลขย้อนหลังกันนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาการส่งออกมะพร้าวของไทยเป็นอย่างไรกันบ้างและความต้องการของตลาดมากน้อยแค่ไหนกันบ้างนะคะจนทำให้เวียดนามตรงนี้อาจจะอยากหาโอกาสในเรื่องของการส่งออกมะพร้าวไปด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของกรมวิชาการเกษตรมีการเปิดเผยปี2565ประเทศไทยส่งออกมะพร้าวได้มากขึ้นนะคะตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนเป็นมูลค่า 17,748 ล้านบาทซึ่งเทียบกับปีก่อนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 128% มีตลาดจีนสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกหลักแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยถือว่ามีความต้องการมะพร้าวสูงถึง 2,600 ล้านลูกนะคะขณะเดียวกันถ้าเป็นข้อมูลจากศุลกากรแห่งชาติจีนพบว่าตั้งแต่ปี2562ถึง2564ประเทศไทยถือว่าเป็นแชมป์ในฐานะแหล่งนำเข้ามะพร้าวของจีนมีคู่แข่งสำคัญคืออินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามค่ะพอมีการแข่งขันแบบนี้หรือว่ามะพร้าวเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของเวียดนามเขาก็มีการออกมาบอกเลยว่าเตรียมที่จะตั้งเป้ารายได้การส่งออกมะพร้าวนะคะ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างหนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์นะคะมีการเปิดเผยค่ะสมาคมมะพร้าวเวียดนามระบุว่าเวียดนามมีรายได้จากการส่งออกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆพลอยได้ถึง900ล้านดอลลาร์ในปี2565ทำให้เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ4ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกมะพร้าวนะคะ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยส่งออกมะพร้าวแบบกึ่งแปรรูปและแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มจำนวนมากขึ้นนอกจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้วนะคะกลุ่มบริษัทแปรรูปกำลังรุกตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเช่นกะลามะพร้าวและเส้นใหญ่โดยเฉพาะไม้มะพร้าวที่มีศักยภาพค่ะทางด้านขององค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติหรือว่า FAO มีการเปิดเผยค่ะเวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ผลิตมะพร้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยผลผลิต 1.87 ล้านตันในปี2564มีพื้นที่เพาะปลูกนะคะค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงค่ะถือว่าณปัจจุบันนี้นะคะการที่เราจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนะคะก็มีคู่แข่งเราก็ต้องจับตามองด้วยนะคะว่าเขามีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างจากเราแค่ไหนเพื่อที่จะวางผลิตภัณฑ์ของเราให้โดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะตั้งเป็นอันดับหนึ่งนะคะในการส่งออกสินค้าต่างๆได้แล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูกันบ้างดีกว่าเรื่องราวของ Green Economy นะปัจจุบันนี้นะคะทำให้ภาคส่วนและก็ธุรกิจนั้นต้องมีการปรับตัวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูตัวอย่างธุรกิจกันค่ะการเดินหน้าไปสู่ Green Economy หรือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่ตอนนี้ภาคเอกชนรวมไปถึงผู้ประกอบการต้องทำกันด้วยนะคะดังนั้นเองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกค่ะเขาจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อย่างไรกันบ้างวันนี้มีสกู๊ปพิเศษมาฝากค่ะประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2065ซึ่งการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้จะต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันอย่างจริงจังไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมยางที่สำคัญของโลก
โดยอุตสาหกรรมพลาสติกถือเป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายทางเช่นชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์ซึ่งด้วยแนวคิด BCG Model ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกเริ่มปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืนลดการปล่อยคาร์บอนรวมไปถึงการใช้วัสดุทางเลือกเช่นพลาสติกชีวภาพหรือพลาสติกรีไซเคิลจริงๆอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับจริงๆจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงที่โควิดระบาดช่วงแรกแต่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมพลาสติกมีความจำเป็นนะแม้ทั้งในช่วงระหว่างที่โควิดการเติบโตจริงของอุตสาหกรรมพลาสติกเรามีอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างในอดีตจริงๆที่ผ่านมาเนี่ย10 กว่าปีการเติบโตในเมืองไทยอยู่ที่ประมาณเกือบ 4% นะครับแนวโน้มในข้างหน้าเนี่ยอาจจะชะลอบ้างแต่ว่าอัตราการเติบโตก็คงอยู่ในช่วงประมาณสัก 3% นะครับจริงๆอุตสาหกรรมพลาสติกเองเนี่ยสอดคล้องกับทางด้านของ BCG ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะนำนะมาประยุกต์ได้หมดเลยนะครับผมยกเป็นตัวไว้ได้นะครับทางด้านของตัว B นะครับซึ่งเราหมายถึงทางด้านของ Bioeconomy หรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเองเนี่ยนะเราเองสามารถที่เอาพลาสติกนะผสมทางด้านของชีวมวลต่างๆนะครับเพื่อมาใช้งานต่างก็เป็นการใช้ส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นวัสดุทางธรรมชาติซึ่งมูลค่าต่ำมากๆหรือการที่นำทางด้านของวัสดุทางธรรมชาติเองพืชผลต่างๆมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพซึ่งโรงงานในเมืองไทยตอนนี้เองก็มีการตั้งขึ้นมาอย่างพอสมควรแล้วภายในปี2 ปีนี้นะครับโอกาสที่ไทยเองจะเป็นผู้ส่งออกพลาสติกชีวภาพเนี่ยจะถึงขั้นระดับที่3อันดับที่3ของโลกนั้นในตัว B เองเนี่ยเรามีการสนับสนุนอยู่เรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ตัว C เองจะหมายถึงทางด้านของเศรษฐกิจหมุนเวียนตัวพลาสติกต่างๆเนี่ยสามารถนำไปหมุนเวียนต่างๆได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเพราะว่าทั่วโลกเองนะถ้าพูดถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆมีแนวโน้มว่าที่ผู้ประกอบการต่างเสนอให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยมีทางด้านของพลาสติกรีไซเคิลหรือเรียกว่า PCR Post Consumer Recycled เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างในปี2025เองเนี่ยแนวโน้มก็คือว่าต้องมีส่วนผสม 25% 2030 50% แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นความจำเป็นตรงด้านทางด้านนี้มีมากขึ้นอีกอย่างที่ประกอบกันก็คือว่าเมื่อทำเป็นพลาสติกรีไซเคิลเองนะครับจะสามารถทำให้พลาสติกรีไซเคิลเองเนี่ยปล่อยตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับลงมาได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวเม็ดใหม่เลยทันทีตัวถัดไปก็คือตัว G ตัวกรีนนะครับทางด้านของผู้ประกอบการต่างๆนะในประเทศไทยเองก็เริ่มปรับตัวเองก็คือว่าเริ่มปรับปรุงในลักษณะโครงการผลิตนะครับเพื่อให้ลดกันปริมาณคาร์บอนเริ่มมีการใช้พลังงานต่างๆซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกนะครับก็เป็นพลังงานที่มีราคาที่ถูกลงและปล่อยมลพิษต่างๆหรือว่าลดคาร์บอนลงมาได้ด้วยแม้ภาครัฐจะมีกลไกการส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีการให้คำปรึกษาให้ธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืนรวมถึงธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริ่มมีสินเชื่อสีเขียวเพื่อให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพใช้พลังงานทดแทนแต่การเปลี่ยนผ่านยังต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากอุตสาหกรรมพลาสติกเราสามารถเทียบไปได้ทั้งหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเราต้องดูก่อนผมก็กันว่ายกตัวอย่างทางด้านของอุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจทางด้านของการหมุนเวียนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีการปรับปรุงคือว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้บริโภคเองเพราะว่าทางด้านของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือว่าจะต้องมีการเก็บรวบรวมมีการคัดแยกจนทั้งนำมาสู่การรีไซเคิลตรงการเก็บรวบรวมเองเราก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานนะประกอบกับทางด้านของกฎหมายที่จะเอื้อหนุนให้ทางด้านของผู้บริโภคเองเนี่ยให้ความร่วมมือในการที่จะนำขยะต่างๆนะครับมารวบรวมแล้วก็ทิ้งและคัดแยกให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับภาคเอกชนเริ่มเดินหน้าในการต่อยอดธุรกิจโดยบริษัท Informa Market ประเทศไทยเตรียมจัดงาน Plastic and Rubber Thailand 2023ในวันที่ 10-13 พฤษภาคมนี้เพื่อจับคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ผู้เข้าชมงานเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวเพิ่มศักยภาพทางการผลิตตอบรับนโยบาย BCG Model และจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในอนาคตในส่วนของพลาสติกรับเบอร์เนี่ยก็จะเป็นงานที่ตอบโจทย์นะครับในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลากหลายอุตสาหกรรมในส่วนของ S-curve เนี่ยก็แตะมีการใช้เรื่องของพลาสติกทั้งหมดนะครับเราลองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะจัดงานพลาสติกรับเบอร์เนี่ย
ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้เนี่ยโดยควบคู่กับงาน Intermac นะครับเป็นงานแสดงเครื่องจักรนะครับในอุตสาหกรรมซึ่งมีเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกับในส่วนของการผลิตในส่วนของพลาสติกหลายอย่างอยู่แล้วนะครับและยังจัดร่วมกับในส่วนของงาน Subcon Thailand นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับอุตสาหกรรมในส่วนของ Supporting Industry ซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแต่ Net Zero เป็นวาระระดับชาติที่ต้องการความร่วมมือทั้งการออกนโยบายจากภาครัฐและการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนของภาคเอกชนเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบกับคนรุ่นต่อไปสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในรูปแบบนี้นะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนตามเทรนด์ Green Economy นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดของอุตสาหกรรมอื่นๆมานำเสนอกันต่อแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยต้องมาเตือนภัยกันสักหน่อยเพราะว่ามิจฉาชีพในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะเยอะละค่ะแล้วก็แอบอ้างเข้ามาถึงเรื่องราวของสถาบันการเงินด้วยค่ะโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะชวนคุณผู้ชมมาเตือนภัยกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพนั้นเข้าไปทะลุทะลวงในหลายอุตสาหกรรมหลายธุรกิจเลยนะคะอย่างล่าสุดเองเรามีการได้ยินข่าวกันมาด้วยว่ามีนักธุรกิจเนี่ยเขารับสายของมิจฉาชีพและมีการหลอกให้กดลิงก์โอนเงินกันไปโดนดูดเงินกันไปนะคะ13ล้านรอบแรกและอีก1รอบก็10กว่าล้านเลยนะคะดังนั้นเองทางด้านของกรมการค้าภายในเลยมีการออกมาแจ้งเตือนกันด้วยค่ะโดยกรมการค้าภายในมีการออกมาเตือนนักธุรกิจนะคะว่าอย่าหลงเชื่อโจรนะคะที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกเงินค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้มีมิจฉาชีพนั้นถูกเข้ามาชักจูงนะคะให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อทั้งในเรื่องของการกดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าหลอกขอตรวจสอบข้อมูลธุรกิจซึ่งหัวข้อนี้ถือว่าอาจจะทำให้นักธุรกิจหลายคนกังวลแล้วก็ทำตามที่มิจฉาชีพบอกด้วยนะคะดังนั้นขอเตือนเลยนะคะว่าแม้กรมการค้าภายในจะมีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนแล้วทั้ง Facebook หรือว่า LINE YouTube เว็บไซต์แต่ก็อยากจะให้ประชาชนที่ได้รับข่าวสารตรงนี้นะคะรับสายมิจฉาชีพแล้วห้ามทำตามเด็ดขาดและหลังจากนั้นให้โทรเข้าไปสอบถามค่ะที่เบอร์1569นะคะซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็มีการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในตัวจริงแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยค่ะไปดูกันต่อนะคะทุกวันนี้มิจฉาชีพก็พยายามที่จะเข้าถึงเรามากยิ่งขึ้นนะคะแอบส่งลิงก์มาส่ง SMS มาจูงใจให้คนที่อาจจะเดือดร้อนเรื่องสภาพคล่องนี่นะคะพยายามที่จะกดหาเข้าไปนะคะล่าสุดทางด้านของธนาคารต่างๆนั้นก็พยายามที่จะออกมาตรการต่างๆพร้อมกับกล่าวเตือนมาด้วยTTB หรือ TMB ธนชาติประกาศเตือนลูกค้าที่ใช้งานระบบ Android ให้ปิดโหมดการเข้าถึงพิเศษหรือว่า Accessibility โหมดทุกรายการค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการโดนโจรกรรมข้อมูลรวมถึงแนะนำให้ลูกค้าไม่จับภาพหรือบันทึกวิดีโอหน้าจอแอปพลิเคชัน TTB Touch นะคะขณะใช้งานนอกจากนี้เวลาที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะจะต้องดาวน์โหลดจาก Official Store เท่านั้นนะคะเช่น Play Store หรือว่า Huawei Gallery ถ้าหากพบแอปพลิเคชันแปลกปลอมให้รีบถอนการติดตั้งทิ้งทันทีค่ะในขณะที่เวลาอัปเดตหรือว่าปรับปรุงแอป TTB Touch นะคะเพิ่มเติมฟีเจอร์การตรวจสอบโหมดเข้าถึงพิเศษหรือว่า Accessibility Mode หรือว่าตอนนี้มันมีการเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อเตือนให้เวลาที่เราใช้งานทำธุรกรรมต่างๆนั้นจะได้มีความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะตอนนี้หลายธนาคารก็มีมาตรการป้องกันแล้วด้วยนะคะอย่างธนาคารกสิกรไทยก็บอกแล้วนะคะว่ายกเลิก SMS ทุกรายการดังนั้นหลังจากนี้ถ้าใครได้รับ SMS ที่มาจากธนาคารกสิกรไทยต้องรู้เลยนะว่าเป็นของปลอมแน่นอนนะคะต้องระมัดระวังนะคะในการที่จะไปกดลิงก์หรือว่าหลงเชื่อคำโฆษณาใดๆนะคะช่วงนี้มิจฉาชีพค่อนข้างเยอะละค่ะสิ่งที่เป็นประการด่านแรกเลยคือตัวเราเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันหยุดวันนี้นะคะพรุ่งนี้4 ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบภาพรวมการลงทุนกันละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ